คุณผู้ชมครับทุกๆปีในช่วงของลอยกระทงเนี่ยเราจะเล่าข่าวแบบนี้บ่อยมากๆเลยนะฮะเป็นเรื่องราวที่สลดใจเด็กลงไปเก็บเงินในกระทงครับสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตล่าสุดที่จังหวัดเลยเป็นเด็กผู้หญิง2คนเลยนะครับอายุ11ปีเท่านั้นจมน้ำดับทั้งคู่เลยครับตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าน้องไปเก็บเงินในกระทงในวันลอยกระทงวันที่19เนี่ยได้มา800บาททีนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันหาเงินง่ายครับวันที่20ชวนเพื่อนๆไปกันต่อ4คนนะครับเป็นเด็กผู้หญิงทั้งนั้นเลยอายุ11ปีเท่านั้นเรียนอยู่ชั้นป.5ไปกันที่ด้านหน้าของวัดศรีทีปารามครับแต่ปรากฏว่าในวันที่20มีน้อง2คนชื่อว่าน้อง A และน้อง B นามสมมุติก็แล้วกันตอนที่ลงไปเก็บเงินในกระทงครับน้ำเนี่ยมันซัดพาร่างของน้องเนี่ยตกไปในร่องของแม่น้ำแล้วน้องว่ายน้ำไม่เป็นนะคุณผู้ชมจุดนั้นเนี่ยลึกหลายเมตรนะครับคือน้ำท่วมหัวเด็ก2คนที่อยู่ในน้ำก็พยายามจะเอาตัวเองขึ้นมาจากน้ำเพื่อนอีก2คนที่อยู่บนฝั่งก็อยากจะช่วยแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะเด็กผู้หญิงทั้ง4คนว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะครับครับก็เลยได้ไปแจ้งให้ผู้ใหญ่มาช่วยแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราย้ำเตือนกันทุกๆปีแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับน้องเสียชีวิต2รายส่วนอีก2รายเนี่ยไม่ได้ลงไปตอนนั้นนะฮะเตือนภัยกันนะครับครับผมสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ